ครับผมเด็กชายฉัตรกล้าทันวิรุณนะครับชื่อเล่นชื่อไบจากสหศิลป์ครับนี่ครับผมชื่อธเนศพลคำแก้วครับจากสหศิลป์ครับเอกกลองจุดครับทำไมถึงเรียนสหศิลป์นะครับก็ที่พวกผมมาเรียนสหศิลป์นะครับเพราะว่าผมอยากได้เรียนต่อทางด้านดนตรีครับและศิลป์ดนตรีเป็นศิลป์ที่ตรงสายกับการต่อไปมหาลัยของผมก็สำหรับผมนะครับผมได้เลือกสายนี้ไว้ก็ค่อนข้างนานแล้วแล้วก็มีรุ่นพี่มาบอกผมด้วยแล้วผมชอบเล่นดนตรีอยู่แล้วผมก็เลยเข้ามาครับบรรยากาศในห้องเรียนนะครับบรรยากาศในห้องเรียนครับก็ไม่ได้มีความตึงเครียดจนเกินไปครับก็ต้องก็ไม่ได้ผ่อนคลายจนเกินไปเหมือนกันครับก็อยู่ในระดับปานกลางก็เรียนสนุกเรียนได้ก็บรรยากาศก็ค่อนข้างสนุกนะครับเวลาเรียนแต่จะมีช่วงตึงเครียดบ้างก็คือเวลาเราไม่ได้หัวข้ออะไรก็ความยากง่ายของการเรียนนะครับมันก็อยู่กับในตัวของแต่ละคนนะครับว่าจะตั้งใจมากน้อยขนาดไหนจะค้นคว้าหาความรู้มากน้อยขนาดไหนก็มันก็อยู่ที่น้องๆทุกคนนะครับว่าถ้าน้องสนใจขอความรู้เยอะน้องก็จะได้แต่ถ้าน้องไม่ค่อยทบทวนเลยก็ไม่ได้ครับได้อะไรจากการเรียนครั้งนี้ครับก็ได้หลายอย่างนะครับได้นอกจากความรู้ที่ได้จากดนตรีด้วยก็ได้เพื่อนใหม่ได้อะไรใหม่ๆได้ทักษะใหม่ๆก็ได้ก็คือความรู้ด้านดนตรีด้านใหม่ๆครับบางอย่างน้องอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนน้องก็จะได้รู้ครับเช่นดนตรีจากประเทศต่างๆครับใช้ประโยชน์อะไรอนาคตได้บ้างก็ประโยชน์ในอนาคตนะครับก็อยู่ที่สายที่น้องๆจะเลือกครับว่าน้องๆจะไปในทางไหนก็อาจจะมีหลายๆคนไปทางซาวไปทางการเล่นดนตรีเป็นแบ็กอัพเลยก็มีครับก็เชิญชวนน้องๆทุกคนนะครับสาสินดนตรีเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของน้องๆนะครับที่สามารถเข้ามาเล่นมาเรียนกันได้ครับผมขอบคุณครับ